สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องทุกคนทั้ง FC และไม่ใช่ FC ทั้งหน้าพาทัวร์นะหน้าพาทัวร์จะพามาชมดอกไม้ในบ้านไม่ค่อยชัดเลยเนาะดอกใหญ่มากๆเลยดอกใหญ่แล้วก็ลมมันแรงมากเลยมองไม่ชัดลมมันแรงจนมันหักเนี่ยมันหักไปตั้งหลายต้นแล้วก็เอาไปใส่แจกันไว้ต้นพวกนั้นก็หักนะเลยเอาไปใส่แจกันไว้นะเพื่อนอันนี้ก็บริเวณหน้าบ้านเนี่ยตั้งแต่นี้ไปก็เป็นบริเวณหน้าบ้านอันนี้ก็บ้านไม่ใช่หน้าบ้านถ้าหน้าบ้านจะเป็นจะอยู่ฝั่งนู้นจะเข้าทางนู้นนี่หลังบ้านไว้ตากผมตากผ้าเก็บของบางทีช่วงหน้าร้อนเขาก็มานั่งเล่นอยู่แถวนี้อันนี้นี่ที่ปลูกต้นไม้ไว้ก็ยังรกๆอยู่นะเพราะว่ายังไม่ได้จัดแจงอะไรเดี๋ยวรอมันหยุดก่อนนี่ก็จักรยานอยู่หน้าอันนี้ก็พวกดอกไม้ดอกหญ้าพวกดอกหญ้าต่างๆนี่ก็ต้นไม้อันนี้ดอกนี้สวยเดี๋ยวให้ดูนะมันยังไม่บานเลยเนี่ยมันกำลังจะบานแล้วเนี่ยมันก็เต็มต้นอยู่นะต้องมองทางนี้เนาะนี่ดอกใกล้จะบานแล้วถ้าโดนแดดมันก็บานเลยมันมองไม่ค่อยชัดนี่ก็ดอกไม้ส่วนนี้ก็ดอกไม้นะเป็นแถวนี้เลยเป็นสีชมพูนี่บริเวณหน้ารั้วบ้านเป็นสีชมพูสวยมากเลยอันนี้ก็ออกขาวๆชมพูอันนี้ก็เป็นดอกไม้นะแต่มันมีเม็ดสีชมพูอันนี้ก็เป็นผลไม้เป็นสีแดงนี่ก็ดอกไม้นี่สนามหน้าบ้านสนามหลังบ้านนะอันนี้เปิดหลังบ้านนี่ที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูซากุระเฮ้ยมันไม่ค่อยชัดเลยต่อเรื่อยๆนะนี่ก็ที่เล่นทรายของเด็กๆสนามเด็กเล่นนะคะสนามเล่นๆรอบบ้านนี่ก็ดอกไม้สีม่วงสีอะไรที่เคยถ่ายให้ดูตอนนั้นนะคะสีม่วงกับพื้นดอกหญ้านั่นแหละส่วนนี้ต้นเชอรี่นะเพื่อนเดี๋ยวก็มีใบมีดอกแล้วต้นเชอรี่ต้นเชอรี่เห็นต้นเล็กๆอย่างนี้เวลามันมีลูกมานะมันเก็บได้เยอะมากอันนี้ดินที่เราทำไอ้ที่ปลูกผักเรายังไม่ได้ปลูกผักเลยแต่ก็วันนี้ไม่มีกุญแจเข้าไปดูดอกไม้บริเวณบ้านนั่นแหละส่วนใหญ่ก็นี่แหละค่ะไม่มีอะไรมากนี่สวยไหมคะดอกนี้เต็มสะพรั่งเต็มต้นเลยมีแค่ต้นเดียวเดี๋ยวดูใกล้ๆมันเหมือนไม่ชัดเลยเนาะเพื่อนๆสวยไหมคะมองแล้วเหมือนสตรอเบอรี่อะไรอย่างนั้นเลยเนาะจริงๆไม่ใช่เลยเป็นดอกไม้ออกทุกปีเป็นไม้ชิ้นต้นออกทุกปีส่วนนี้ทําปุ๋ยหมักที่ไว้ปลูกผักปลูกอะไรอ่ะอันนี้ไม่ใช่ต้นผักเสี้ยนที่เขาว่าแล้วเนี่ยมันมีต้นผักเสี้ยนฝรั่งด้วยนะไม่รู้จะใช่หรือเปล่ามันสวยงามอย่างนี้เต็มเลยอันนี้ไม่บริเวณบ้านเนี่ยนี่ต้นเดียวต้นเล็กแต่ดอกไม้สวย
นี่ค่ะอันนี้ก็นี่ฝั่งทางเข้าบ้านอันนี้ก็ฝั่งที่จะปลูกพวกผักพวกอะไรของเราเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหลังบ้านอันนี้ก็ต้นอันนี้นี่ต้นกุหลาบแถวนี้ก็มีดอกไม้เต็มไปหมดอันนี้ขวดยังไม่ได้เก็บเอาไปมาดูหมาเหงาเราจังหนาวหรือเปล่าซื้อปลูกต้นไม้เหงาหรือเปล่าทำไมต้นไม้หันไปทางนู้นเราหันมันผิดทิศทางหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็มาคุมหัวหมดนะเนี่ยตรงนี้ก็หน้าบ้านแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นที่โรงเก็บพวกอะไรเก่าๆพวกอุปกรณ์การก่อสร้างเขานั่นแหละอันนี้พวกนี้เดี๋ยวก็มีต้นไม้มันมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นต้นนุ่งต้นหญ้านี่ก็เป็นพวกเนี่ยนี่ก็ดอกไม้ที่ปลูกผักของเราแต่ยังทำพื้นไม่เสร็จนะพื้นมันตีตะปูยังไม่เสร็จเดี๋ยวให้ชมทีละนิดละหน่อยเสร็จส่วนไหนเราก็ให้ชมส่วนนั้นเพราะที่ทำไม่เสร็จบริเวณบ้านก็มีแค่นี้แหละค่ะมีผึ้งด้วยผึ้งเยอะเยอะที่บ้านอ่ะเพราะดอกไม้มันเยอะให้ดูดอกไม้เนาะยังไงก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะทั้ง FC และไม่ใช่ FC นะคะที่เข้ามาดูและติดตามดูหน้าพาทัวร์ยังไงวันนี้ดูหน้าพาทัวร์จะพาไปทุกที่ที่ดูหน้าไปก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนนะที่เพื่อนคอยให้กำลังใจคอยติดตามชมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ดูหน้าพาทัวร์ทำในสิ่งที่เผยแพร่ให้เพื่อนรู้เพื่อนๆ เห็นว่าอยู่เมืองนอกเป็นยังไงอะไรแบบนี้บริเวณบ้านยังไงแบบนี้บริเวณรีวิวบริเวณรอบบ้านยังไงเดี๋ยวให้มีสมาชิกแฟนคลับหรือคนที่ติดตามSubscribe เยอะๆก่อนเนาะเดี๋ยวจะรีวิวภายในบ้านให้ดูตอนนี้ก็ของดไปก่อนเพราะว่าได้ไปคือยังไม่ได้รับอนุญาตให้รีวิวภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของฝรั่งเขาเป็นธรรมเนียมของเขาเองว่าอาจจะเห็นช่วงที่เรานั่งกินข้าวนั่งอันนี้แต่ไม่เห็นหมุดภายในบ้านว่าเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆเข้ามาเป็น FC ดูหน้าพาทัวร์เยอะเดี๋ยวดูหน้าพาทัวร์ก็จะรีวิวบ้านให้ดูนะคะวันนี้ดูนะคะทัวร์ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ